สวัสดีค่ะเป็นเวนูติอายานิสาอิตาเลียวันนี้นะคะเพจอายานิสาในอิตาลีพาขึ้นมาเที่ยวบนภูเขากันอีกแล้วค่ะที่เมืองอัสซีซีเขตอุมเบียใจกลางอิตาลีค่ะวันนี้ก็มีหิมะตกนั่นเองนะคะก็เยอะกว่าทุกครั้งแล้วเราก็ได้ใช้รองเท้าเป็นครั้งที่สองค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะจะมีบนภูเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีส่วนไหนที่เหลือให้เป็นดินหรือว่าต้นหญ้าเลยค่ะแล้วม้านะคะก็ยังคงมากินหญ้าแต่ว่าต้องมุดลงไปกินในหิมะค่ะตรงนี้สวยมากเลยถ้าเรามองไปรอบๆค่ะเป็นสีขาวหมดเลยครั้งที่สองในชีวิตที่เห็นหิมะสวยไหมคะแล้วนี้นะคะมีรอยเท้าหมาด้วยค่ะรอยเท้าหมาเดินแล้วก็มีรอยรถที่เขาขับเพื่อที่จะมาดูสำรวจความเรียบร้อยมีตำรวจขึ้นมาดูค่ะว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าใครชอบหิมะก็มาเที่ยวอิตาลีหรือเมืองที่มีหิมะที่นี่หิมะสวยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอไปเล่นก่อนสเวท